แต่บอกเลยว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าช็อกตายนั่นเองมาให้อุณหภูมิร้อนๆกลับมาร่างกายจะกลับมาฟื้นไหมเหมือนกับปลาที่มันโดนในต้นแช่แข็งอะการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอโอ๊ตกันอีกครั้งนะฮะป้าตอนนี้กระแสกำลังมาแรงเลยนะครับกับเรื่องรักชุดใจนาฉุกเฉินนะฮะมีใครได้ดูบ้างฮะหลายคนก็อาจจะยังไม่ดูนะครับก็ไปหาดูนะมันเป็นซีรีส์ทางการแพทย์ในประเทศไทยนะฮะก็จะบอกว่าเรื่องนี้ก็นำเสนอได้ค่อนข้างดีเลยไม่ได้อวยละครเขานะแต่ว่ามันทำดีจริงๆฮะทีนี้มันจะมีประเด็นอยู่ในหลายๆเอพิโซดนะฮะที่มีน้องๆถามเข้ามากันเยอะซึ่งเรื่องนี้พี่หมอบอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจครับเรื่องอะไรมีใครจำตอนนี้ได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้นะครับมันเป็นตอนที่เขามีการกินเหล้านะครับในภาวะที่อากาศหนาวน้องๆก็ถามพี่หมอว่าหมอเขาไม่รู้หรอหรือว่าเป็นไปได้ยังไงที่การกินเหล้าในขณะที่อากาศเย็นๆหรือว่าตัวเย็นๆเนี่ยทำให้เกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตได้จริงๆแล้วมันเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรใช่ช็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมในภาวะอากาศเย็นๆนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยดูหนังหรือว่าได้ยินแบบเรื่องเล่ามาจากคนเก่าคนแก่ทั้งหลายนะครับที่เขาบอกว่าการกินเหล้าเนี่ยจะทำให้ร่างกายมันร้อนแล้วก็จะทำให้ต่อต้านความหนาวเย็นได้อันนี้เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงที่สุดเลยนะฮะว่าการกินเหล้าทำให้เราอบอุ่นผิดครับผมผิดและก็ผิดมากๆด้วยจริงๆแล้วการกินเหล้านะครับจะทำให้เราอุณหภูมิร่างกายนั้นต่ำลงโดยเฉพาะการกินในอากาศที่หนาวๆบอกเลยว่าจะยิ่งทำให้เราสามารถเสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นได้นะครับหรือมีศัพท์ทางการแพทย์ว่าไฮโปเทอร์เมียหลายคนบอกไม่จริงอะตอนกินเหล้านี่รู้สึกตัวอุ่นร้อนเผาๆเลยผิวนี่แบบร้อนเผาๆใช่ครับมันร้อนที่ผิวการกินเหล้านั้นเรารู้สึกร้อนก็จริงแต่จริงๆอุณหภูมิกำลังสูญเสียความร้อนมันจะทำให้เกิดภาวะขยายตัวของเส้นเลือดหรือวาสโซไดเลชันซึ่งภาวะนี้พอเส้นเลือดขยายตัวเลือดจะมาเลี้ยงที่เส้นเลือดที่ขยายมากขึ้นนั่นก็คือผิวหนังพอเลือดมันมาเลี้ยงมากๆปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะมีการปลดปล่อยความร้อนในขณะที่เส้นเลือดกำลังขยายตัวนั่นเองทำให้เราสูญเสียความร้อนไปทางผิวหนังผิวหนังเรารู้สึกว่ามันแดงๆเอื้อเรือแล้วก็มีอุณหภูมิร้อนเผาๆออกมานั่นคือไม่ใช่ว่าตัวเราร้อนขึ้นเว้ยแต่เรากำลังสูญเสียความร้อนออกไปต่างหากนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเรายิ่งมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงไปอีกนะฮะซึ่งในจุดๆเนี้ยถ้าเกิดเจอยิ่งอากาศหนาวๆร่างกายเรามันก็อุณหภูมิต่ำหมดแล้วใช่ไหมเจอแอลกอฮอล์อีกหลายคนตายแต่บอกเลยว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าช็อกตายนั่นเองเพราะว่าคำว่าช็อกนะครับในทางการแพทย์นั่นคือภาวะไฮโปเทนชันหรือว่าความดันต่ำถามว่าอาจจะมีส่วนไหมใช่อาจจะมีส่วนที่ทำให้ความดันต่ำลงได้แต่เรามาดูกันก่อนครับว่าเอ้ยมันเสียชีวิตจากอะไรกันแน่ภาวะตัวเย็นหรือไฮโปเทอร์เมียนะครับจะมีการแบ่งความรุนแรงออกเป็น3ขั้นนะครับไม่ต้องแบ่งหรอกช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่าให้รู้ว่าตัวเย็นเสียชีวิตได้นะครับเมื่ออุณหภูมิร่างกายนะครับมันลดต่ำลงสิ่งที่จะตามมาก็คือกระบวนการเผาผลาญในร่างกายนะมันจะมีการหยุดชะงักลงนะครับทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นพอกระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมมันไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจนั้นช้าลงความดันเลือดก็ตกลงการนำประสาทของกล้ามเนื้อต่างๆก็ช้าลงนะครับเราก็จะเข้าสู่ภาวะเหมือนกับจำศีลอะแต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นนะครับดังนั้นการลดอุณหภูมิต่ำๆมากๆแล้วมาให้อุณหภูมิร้อนๆกลับมาร่างกายจะกลับมาฟื้นหน่อยเหมือนกับปลาที่มันโดนในต้นแช่แข็งอะถ้าใครคิดไม่ออกก็ภาพนี้เลยฮะ1 2 3โหโหมันหนักแข็งน้ำปลาธรรมดาโอเครอดูเฮ้ยมันว่ายแล้วหางมันว่ายแล้วมันเริ่มขยับแล้วปลามันถูกแช่แข็งมันโดนแข็งปั๊กขนาดนั้นเหมือนจะตายนะแต่ว่าพอมาอยู่ในน้ำอุ่นปุ๊บมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือเป็นธรรมชาติของสัตว์เลือดเย็นนะครับเวลาอุณหภูมิร่างกายเขาต่ำมากๆเขาสามารถเข้าสู่ภาวะจำศีลเซฟร่างกายตัวเองได้แล้วเซลล์เขาก็ไม่ตายด้วยซึ่งมันตรงข้ามกับสัตว์เลือดอุ่นครับว่าพวกเซลล์ต่างๆของพวกเราอย่างร่างกายมนุษย์มันแช่แข็งอ่ะอาจจะมีการพูดในหลายๆข่าวนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถเก็บสภาพของศพได้แบบสมบูรณ์ด้วยการแช่แข็งแล้วเราก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยอนาคตเราสามารถละลายตัวเองออกมาได้แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยการแช่แข็งอ่ะแช่ได้ครับเซลล์สมบูรณ์ไหมสภาพอสมบูรณ์แต่ถามว่ามันกลับเอามาให้ทำงานได้เหมือนเดิมไหมด้วยปัจจุบันนี้ยังทำไม่ได้เขาก็เลยมีความคาดหวังว่าในอนาคตอาจจะทำมาได้อันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยพี่หมอก็ยังอยากจินตนาการให้มันได้นะครับแต่ว่าก็ยังจินตนาการไม่ออกนะเพราะว่าด้วยธรรมชาติร่างกายของสัตว์เลือดอุ่นนะครับคือพอเซลล์มันเสียสภาพมันตายคือเซลล์มันตายถามว่าโครงสร้างของเซลล์มันอยู่ไหมองค์ประกอบภายในของเซลล์มันอยู่ไหมมันอยู่ครบครับเขาถึงเรียกว่าสมบูรณ์มันอยู่ครบแต่มันไม่ทำงานไง
ย่างนั้นอย่างเงี้ยคนที่เขาแบบจะเสียชีวิตเพราะไฮโปเทอร์เมียเวลาเจอเย็นมากๆแล้วทำไมเวลาเขามาปุ๊บเราให้ความร้อนเข้าไปทำไมเขาไม่ฟื้นอ่ะใช่ป่ะไม่เหมือนกับปลาในโดเจนเหลวที่เราเอามาแช่แข็งปุ๊บเอามาให้ความร้อนแล้วมันก็ฟื้นได้นี่ไงฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องมาคิดกันต่อครับว่าถ้าเราแช่แข็งร่างกายของมนุษย์แล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะทำให้เซลล์มันกลับมาทำงานได้อีกไม่ได้เสียสภาพฟังก์ชันการทำงานไปเลยสมบูรณ์แค่ร่างกายไม่ได้ครับแต่ฟังก์ชันภายในถ้าไม่ทำงานมันก็เสียเปล่านั่นเองฮะแต่ก็ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์นะฮะที่ทำให้เกิดภาวะตัวเย็นได้นะครับโรคต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกันรวมถึงยาต่างๆด้วยเช่นโรคอะไรบ้างไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับหรือว่าเป็นโรคการทำงานของต่อมไทรอยมันต่ำกว่าปกตินะครับหรือกระทั่งโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบทั้งหลายโรคเบาหวานโรคพาร์กินสันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทำให้เกิดผลอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงได้ยาต้านซึมเศร้ายาจิตเวชบางชนิดก็สามารถทำให้เกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียได้เช่นกันถ้าได้เกิดภาวะนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีง่ายที่สุดครับเพิ่มความอุณหภูมิครับเพิ่มความร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจากการผิงไฟมีใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นให้หนาๆหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้ก็ดูตรงไปตรงมาไหมก็มันหนาวอ่ะอุณหภูมิมันลดต่ำแล้วแกก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิใช่ปะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับจากการดูละครนั่นเองความรู้อยู่รอบตัวนะครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพียงแค่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้มันก็เรียนรู้เองนะฮะที่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา5 โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับถ้ามีคลิปประมาณก็จะปล่อยทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นั่นเองนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยถ้าใครยังมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์เรื่องละครในนั้นในนี้สามารถมาถามพี่หมอได้นะครับถ้าเกิดเรื่องไหนถูกใจโดนใจพี่หมอเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้แต่บอกเลยว่าในเรื่องของรักจุดใจในฉุกเฉินยังมีอีกหลายหัวข้อเลยครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าทำมากๆไว้ติดตามต่อนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย